ออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟครับสวัสดีครับคิวสวัสดีครับประเทศผมได้ยินสั้นๆยาวๆนะที่คุณบอกกับผมหลังกล้องไม่ผมหมายถึงว่าขึ้นสั้นดันยาวขึ้นสั้นดันยาวแน่นอนไม่ใช่เรื่องของวงสวิงแน่นอนคืออะไรเรื่องของการพัดครับครับเชื่อว่านักกอล์ฟหลายคนเนี่ยถ้าเล่นมานะครับมากกว่า5ปีเนี่ยมักจะได้ยินคำว่าเวลาพัดเนี่ยต้องขึ้นสั้นๆแล้วดันยาวๆก็คือ follow through ยาวๆนั่นเองเหมือนจะให้ลูกมันโรไปข้างหน้าง่ายขึ้นหรือเปล่าใช่ในระยะใกล้อ่ะครับผมไม่เถียงว่ามันดีโอเคแต่ในระยะไกลเนี่ยในลักษณะมากกว่า1คันธงขึ้นไปเนี่ยผมมักจะมีลูกศิษย์เนี่ยที่มามีปัญหาเนี่ยขึ้นสั้นดันยาวมีปัญหาเลยนะครับอันดับแรกปัญหาที่เกิดขึ้นคือ1เรื่องของการให้น้ําหนักขึ้นสั้นดันยาวมันเหมาะที่ผมบอกเหมาะกับในระยะที่ไม่เกิน1คันธงขึ้นสั้นดันยาวแต่พอในระยะที่ไกลมากๆครับสมมุติ6หลา10หลาขึ้นสั้นดันยาวมันไม่สามารถสร้างความเร็วของหัวไม้ได้นึกออกมั้ยครับมันมีพลังมันมีพลังอย่าลืมว่าการสร้างพลังได้ครับอันดับแรกเลยครับต้องมีสปีดก่อนนั่นก็คือพัตเตอร์ขนาดไดเวอร์ยังให้ไกลเนี่ยอยากให้ไกลเนี่ยก็ต้องตีให้ฟูลสวิงเข้าไว้ใช่มั้ยครับฉะนั้นเช่นเดียวกันครับพัตเตอร์ก็เหมือนกันจะต้องขึ้นให้เยอะเหมือนกันนี่คือกฎธรรมชาติเลยมันคือแน่นอนตามนี้แน่นอนใช่ครับจริงๆแล้วอะครับหรือบางคนเนี่ยพอยุคมันผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าขึ้น 50% follow through 50% ครับเมื่อเทียบกับเส้นทางที่พัตเตอร์มันเดินทางนะครับทั้งหมดนะโอเคแต่มีทฤษฎีหนึ่งครับเป็นสถาบันสอนกอล์ฟครับก็คือสอนพัดนี่แหละชื่อว่าฮาร์โลสวอตรวมถึงสถาบันที่ชื่อว่าแซมพัดแล็บที่จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์เนี่ยวัดเนี่ยเขาบอกว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะในระยะทางที่พัตเตอร์เดินทางสมมติ 100% ขึ้นเนี่ยจะได้แค่ 40% follow through จะยาวกว่าเป็น 60% เสมอเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องและแรงเหวี่ยงทางที่ดูด้วยสายตาจะไม่เห็นแต่ว่าความรู้สึกของเรามันคือต้องเป็นประมาณนี้แหละใช่แล้วถามว่าอ้าวขึ้นสั้นดันยาวมันจะเท่าไหร่ล่ะถ้าตาดูมันประมาณขึ้น30 follow through 70เห็นไหมครับว่ามันก็ไม่สามารถมีโอกาสในการสร้างแรงได้เพราะฉะนั้นอาจต้องปรับดูครับอันดับแรกสิ่งที่ก่อนปรับไม่แค่นี้คือปรับความเข้าใจก่อนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วครับมันไม่ได้ขึ้นสั้นและดันยาวขนาดนั้นมันต้อง make sense หรือเหมาะสมกันนิดนึงหรือถ้าคุณนึกไม่ออกว่า60 40คืออะไรเอาเป็นว่าขึ้นเท่าไหร่ส่งเท่านั้นแล้วกันเช่นสมมติว่าเอาให้ใจง่ายๆนะครับสมมติว่าหน้าพัตเตอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางเท้านะครับโปรเทสเราก็ขึ้นไม้สมมติขึ้นไม้เนี่ยให้หน้าพัตเตอร์อยู่ที่ปลายเท้าขวาโฟลว์ทูก็จบที่ปลายเท้าซ้ายหรือมากกว่านิดนึงนี่คือ50 50 50อันนี้สิ่งเบสิกเลยที่คุณสามารถไปซ้อมเองได้นะครับผมสิ่งต่อมาครับขึ้นสั้นดันยาวมักจะมีอาการหน้าไม้ปิดเหตุผลคือย้อนกลับมาครับขึ้นสั้นใช่ไหมครับโปรเทสพอขึ้นสั้นเนี่ยมันไม่มีสปีดเราก็ต้องใช้แอดแรงจากแขนหรืออวัยวะหลายๆอย่างเพื่อต้องการโฟลว์ทูให้มันยาวถูกต้องครับพอมันดันน่ะส่วนมากมักจะเกิดมือครับแอคชั่นมือแอคชั่นมือครับเป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กทำงานได้เร็วหน้าไม้ปิดตกเสมอมักจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นสั้นดันยาวเนี่ยครับมันอาจจะดีในบางระยะเช่นวงกิฟหรือพัดเก็บโอเคผมไม่เถียงแต่ถ้ามากกว่านั้นอ่ะลองเปลี่ยนดูแต่ถ้าเปลี่ยนได้นะครับลองเปลี่ยนยกชุดเลยตั้งแต่พัดสั้นจนถึงพัดระยะไกลนะครับให้เริ่มจาก 50-50 ก่อนนะครับผมขึ้นเท่าไหร่ทรงเท่านั้นนะครับผมแน่นอนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยเนาะเพราะเรื่องกล้ามเนื้ออะไรก็มีผลเหมือนกันในการสร้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองฝึกดูลองฝึกดูตอนนี้เราเป็นยังไงลองฝึกจาก 50-50 ก่อนที่โปรคิวบอกถ้าอยากจะสั้นดันยาวอยู่ก็ลองเป็น 60-40 เลยค่อยๆเสร็จไปเรื่อยๆว่าอันไหนคืออันที่มันมั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอที่สุดใช่ครับมากครับวันนี้ครับในความรู้ดีเนาะให้ทุกคนเข้าใจว่าสั้นดันยาวคืออะไรเหตุผลคืออะไรทำไมต้องทำจุดข้อผิดพลาดมันเกิดได้อย่างไรบ้างครับเข้าใจหมดแล้วThank you มากครับและนี่ทั้งหมดนะครับคุณช่องอันดับกรีนสัปดาห์นี้ครับ